ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารญี่ปุ่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆมาตามถนนช้างคานนะครับก็พอถึงแยกนะครับเรียกว่าแยกนานาพาเลทหรือว่าแยกแยกบริเวณนะครับก็เลี้ยวซ้ายไปทางโรงเรียนมงกอดนะครับก่อนถึงโรงเรียนร้านจะอยู่ขวานนะครับหาไม่ยากตรงเชียงใหม่ก็มาถึงแล้วนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นวันนี้เดี๋ยวเรามากินอาหารญี่ปุ่นกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะมีเมนูอะไรน่ากินบ้างนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นขนมส้มตำอิโมโตยะครับเข้าไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเจ้าของร้านครับผมมีแล้วลูกค้า1คนครับแขกแขกมากินอาหารญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปแอบส่องครัวนะครับอันนี้เมนูอะไรครับอันนี้เมนูชีสสติ๊กนะครับกับเฟรนช์ฟรายมาแล้วครับยากิโซบะวันนี้ไม่กินโรตีครับวันนี้มากินโซบะครับข้าวราดแกงกะหรี่ครับกับกุ้งเทมปุระนะครับยากิโซบะหน้าตาน่ากินนะครับราคาเพียงแค่69บาทนะครับแล้วก็อันนี้ชีสติ๊กนะครับเหลือชิ้นเดียวนะฮะอันนี้ราคาชีสติ๊กแพงกว่าที่49บาทต้องกินกับน้ำเก๊กฮวยนะครับท้องข้าวแกงกะหรี่หมูเทมปุระกุ้งนะครับเทมปุระกุ้งกุ้งหอมน่ากินนะกุ้งหอมอร่อยอร่อยไม่ค่อยกินนะครับอาหารญี่ปุ่นแต่อร่อยครับต้องลองมากันนะครับคุณน้องพี่บ้าละตอนนี้ครับพิซซ่าญี่ปุ่นเดี๋ยวมากินกันพิซซ่าญี่ปุ่นน้องไอ้ป้านี่มันจะไทยได้แค่จริงนะอร่อยพ้องหน้าร้านอิโตโมย่าราคากันเองราคาทุกอย่างแต่ต้องดักไม่แพงอย่างที่คิด49บาทสาหร่ายสาหร่าย